ได้ยินชอบชังเฉยได้เห็นชอบชังเฉยได้ดมชอบชังชังอะครับว่าเกลียดเดียวกันนะครับเฉยได้กินชอบรสชาติไม่ชอบไม่กินก็ว่าชอบชังเฉยจำครับอายตนะ5เนี่ยมี3ภาวะชอบชังเฉยเอาไว้คิดกันได้กินแล้วชอบชังเฉยชอบชอบว่าโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยอยากได้ยินอีกโอ้ยชอบโอ้ยชอบยังเลยถ้าชังไปอย่าพูดอะไรไปไกลอารมณ์มาแล้วนี่คืออารมณ์นั่นคืออารมณ์ครับเฉยๆเฮ้ยอะไรก็ได้วะอะไรก็ได้เฉยๆไม่มีปัญหาอย่ามากเกินไปแล้วแล้วกันเงี้ยคนเฉยๆคนเฉยๆเนี่ยคนจะได้เปรียบคนที่จะเข้าถึงทันบางเรื่องเฉยๆนะครับชอบแล้วชังยังห่างอยู่นะแต่ต้องให้รู้มันนะครับเฉยๆเนี่ยก็เข้าไปขาดเฉยจังมาเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยเวทนาคืออารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เข้าอยู่ในกรอบของขันห้าจนได้เห็นไหมครับแต่พอเวลาเกิดเวทนาชอบตัณหาที่ได้อยากขึ้นมาเห็นไหมใช่ป่ะครับท่านตัณหาก็อยากแต่ไม่จะเพลินชอบก็อยากได้เครื่องเกี่ยวสอบต่อนะได้ยินฟังเพลงนี้พอต่อไปเพลงไม่ต้องจบทั้งคืนนี่ไหมได้ไหมก็แล้วฟังแล้วดีวางเฉยได้ง่ายไหมล่ะเห็นไหมครับจะติดชอบไงถ้าไม่ชอบก็เลยไม่สนใจเลยสนใจเสียโอกาสนะฮะถ้าไม่สนใจเนี่ยเสียโอกาสนะฮะต่อไปนี้ครับต้องสนใจฝ่ายรู้ทั้งเรื่องทั้งชอบและไม่ชอบฝืนใจครับต้องฝืนนะไม่ชอบก็สนใจฝืนนะครับตรงนี้ผมก็น่าเห็นใจเพราะมันยากไม่ชอบสักอย่างกูจะเดินตามกูทำไมกูไม่ชอบมึงอ่ะใช่ไหมครับมันฝืนมากนะครับฝืนมากเพราะนั่นใครก็ตามในธรรมารมณ์อะไรก็ได้ว่าอย่างนี้ครับไอ้ตัวเฉยเนี่ยมันเข้ากันได้ทั้งหมดนะธรรมารมณ์เฉยเนี่ยคนเนี้ยจะไปถึงบางอ้อก่อนกันหรือถ้าพูดถึงบรรลุธรรมเข้าถึงบรรลุธรรมหรือทักษะสุดท้ายมันก็จะได้ก่อนใครกลุ่มเฉยๆเนี่ยครับเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้โหโง่เลยทีเดียวเฉยๆมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมันเฉยอะไรถ้าไม่ชาเนี่ยฝ่าเท้าชาเนี่ยใครไปฝ่าเท้าชาฝ่ามือชาจับร้อนก็ไม่รู้สึกเย็นก็ไม่รู้สึกมันชาถ้าแบบนี้แล้วก็โอ้โหเลยลากไม่ขึ้นเลยเห็นไหมถ้าเฉยแบบไม่รู้สึกใช้ไม่ได้นะครับเฉยแบบรู้สึกยอดเยี่ยมนะครับเนี่ยลองเอาไปแชร์ดูครับแชร์ดูฮะบรรดาท่านที่มีความสุขทั้งหลายต้องไปแชร์กันนะเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งผมพยายามบอกตัวอย่างตัวผมเนี่ยเล่าสู่แล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงกับกันและกันของผมจะเป็น